ตองเป็นไรวะท่าทางอย่างกับไปลบกับใครมากันนะโหเตียไปลบอะยังไม่หนักเท่านี้เลยเมื่อไหร่นะอ๋อไม่มีอะไรหรอกเตียเมื่อยเฉยเออเตียถามเลยหน่อยสิไอตอนที่เตียจีบแม่เตียทำไงหรอถึงเอาชนะใจแม่ได้อะตอนนั้นซอยมันเปรี้ยวแรงก็เยอะก็เลยตุยท้องไปทีขนาดนั้นเลยเหรอกระชากเสื้อแล้วพี่วีจริงๆแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกนะคนมันหน้าตาดีอยู่แล้วใครเห็นใครก็ชอบเป็นไรจ๊ะอะไรติดคอล้วงให้ไหมอ๋อไม่ครับเสียหายแล้วครับไปชงกาแฟมาเลยมาเร็วครับนี่รู้ไหมกว่าเตี๋ยจะได้แม่แกมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องแย่งชิงกับชาวบ้านเขาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าแม่แกเนี่ยสวยมากสวยเหมือนเทพธิดาน่ารักอ่อนหวานแสนดีไม่เหมือนยายลื่นล้มลูกสาวยายแช่มต่างกันลิบลับเลยงั้นก็แสดงว่าเราสองคนเนี่ยรสนิยมเดียวกันนะเตี๋ยอืมใช่เฮ้ยพูดอย่างนี้แสดงว่าแกไปชอบผู้หญิงมาฮะผมก็พูดอย่างนั้นละเตี๋ยไม่มีอะไรหรอกเออเตี๋ยขอถามอีกเรื่องนะคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราไปชอบผู้หญิงคนนึงอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบเราเลยไปชอบผู้ชายคนนึงที่มันไทยๆแล้วคล้ายกับเขาอ่ะเราต้องทำไงเตี่ยแกก็อย่าไปท้อสิว่าไอ้ตรงตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกถ้าเรารักเขาจริงนะสักวันเขาก็ต้องเห็นความดีของเราเชื่อเตี่ยดิดูเตี่ยตื้อเท่านั้นที่ครองโลกขอบคุณนะเตี๋ยเฮ้ยนี่หลบลุงหลังเฮ้ยจับถามอะไรหน่อยดีวะขอ ได้ครับเสียแกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ตรงมันพูดอะไรแปลกๆนะไม่รู้เหมือนกันเสียโทษครับเสียลืมตัวอีกแล้วเดี๋ยวชงให้ใหม่ครับลืมตัวอีกแล้วไอ้จับเงยก็หมายความว่าอาตงอ่ะชอบอาหนูชอบจริงๆอ่ะสิอะไรมิไอ้ตงชอบหนูชอบใช่จะมาตกอกตกใจอะไรโอ้ตายแล้วถ้าอาตงกับอาหนูชอบนะชอบกันจริงๆลงเอยกันจริงๆความฝันของว่าอากาคุงพี่แช่มที่จะให้หลานชายกับหลานสาวเป็นทองแผงเรียวกันมันก็จะสำเร็จแล้วความฝันของอ้วที่จะดองกับเจ้าของตลาดมันก็พังทลายอ่ะสิไอ้เจ้าไม่จะมาข้ามควงอะไรทำลายบรรยากาศความสุขของอ้วหมกผู้จิงอย่างใจจงยีเต้าหู้จีอะไรเนี่ยอ้วไม่เอามาทำเป็นหลังสะพายวะหรอกหน้าตาท่าทางนะก็เหมือนหัวหน้าแก๊งมาเฟียส่วนหนูชอบว่าไม่ไล่สักนิดเดียวไม่ไล่แล้วเรื่องราวข่าวอย่างนี้อู้ต้องรีบไปรายงานอาคุงพี่แช่มหลวงเลยอาจารย์อาจารย์อยู่ไหนแม่ครับรีบไปเอาล็อกออกว่าจะรีบไปหาอาคุงยายแช่มเหลียวนี่เลยเร็วๆเอาคันไหนไปครับทางนี่ไหมเร็วๆครับไปแล้วครับชักช้าไม่ไรเรื่อง
ยังไงก็ต้องขัดขวางให้ถึงที่สุดยิ่งดีฉันก็ยิ่งรักยิ่งแกยิ่งมัดหัวใจให้อยู่ติดเธอยิ่งชอบติดเธอยิ่งชอบฉันก็ยิ่งตามันยิ่งอยากได้เธอเฮ้ยนี่อีบ่าชอบโอ๊ยเอ้ยอะไรวะอย่าลืมเว้ยว่าเธอต้องพูดอะไรให้ฉันบ้างฉันรู้แล้วน่ะฉันเนี่ยต้องเกลี้ยกล่อมให้คุณฟองดาวหันมาชอบผู้ชายแบบนายแล้วก็ต้องบอกให้คุณฟองดาวฟังถึงความดีของนายและที่สำคัญต้องย้ำกับคุณฟองดาวว่าผู้ชายอย่างนายเนี่ยเหมาะสมกับเธอที่สุดดีมากที่อย่างเงี้ยมาบอกว่าดีมากที่ฉันนะให้แกไปพูดกับพี่ลายไทยของฉันแกก็บอกว่าไม่อยากจะมุสาที่อย่างเงี้ยมาบังคับกันเออนะก็มันก็เท่าเทียมกันแล้วนี่นี่แล้วอย่าลืมนะแกเองก็ต้องไปบอกกับพี่ลายไทยของฉันเหมือนกันว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยเหมาะสมกับพี่ลายไทยที่สุดต้องอธิบายถึงความดีที่ฉันมีจะต้องบอกมากๆและย้ำไปชัดๆเลยว่าผู้หญิงอย่างฉันมันคือเนื้อคู่เขาเข้าใจไหมเออรู้นะมะม่วงถึงแล้วเนี่ยทำไมไม่เข้าไปข้างในล่ะฮะใช่ให้หม่อมเขามาตามได้ไงไปสิค่ะเดี๋ยวลาพี่ชายแป๊บนึงนะคะหมดหน้าที่เราไปได้ละแล้วก็อย่าลืมที่ฉันสั่งนะมะม่วงค่ะเข้าใจไหมจ๊ะพี่ชายเข้าใจไปเดี๋ยวก็เจอกันแล้วตอนเย็นน่ะไปสนจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วนี่จะไปไหนล่ะเนี่ยเออใช่ครับผมนึกว่าบ้านผมไปแล้วครับลาแล้วครับผมแปลกกันจริงๆเลยนะสองคนพี่น้องเนี่ยเหรอหลานตรงเป็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเอาตรงอ่ะเอียโสกาอาลุงนะกุ้มอกกุ้มใจว่าเอียหลงรักอนุชอบข้างเลี้ยวถึงก็ไปปรึกษาอาโจนะว่าทำยังไงนะอีจะไล่ให้อนุชอบนะหางมารักอีบ้างนะโถน่าสงสารหลานตรงของยายแช่มจริงๆยายชอบนี่มันก็น่าตีก้นจริงๆเลยนะไปให้ความหวังเขาทำให้เขารักเสร็จแล้วก็ไปยกหัวใจให้เจ้าลายไถ่แทนซะงั้นน่ะก็นั่นล่ะสิว่าถึงมาปรึกษาพี่แช่มไงว่าทำยังไงจะให้อนุชาอีหังมามองอตรงบ้างอตรงอีจะได้มีความสุขสักทีอันไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้กิมทอนนะงานเนี้ยนะฉันยอมทำบาปฉันจะหาทางช่วยหลานตรงให้แย่งยายช่อมาจากเจ้าลายไทยให้ได้เลยคอยดูสิโอ้ยขอบคุณอะของพี่แช่มมากเลยหลานตรงจะได้มีความสุขเราสองคงนะถ้าทำสำเร็จเราก็จะมีความสุขนะนอนตายตาหลับเลยถูกแต่ว่าอันหนูชอบกับอันนายลายไทยอะอีเป็นยังไงมั่งอะตรงเนี้ยก็ไม่เห็นว่ามันจะคืบหน้าไปถึงไหนนะแถมยายช่อยังออกไปนอกบ้านทุกวันส่วนเจ้าลายไทยก็ไม่ได้ไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปไหนอ่ะเอ๊ถ้าอีไม่ไล่ไปสวงอนายลายไทยอ่ะแล้วหนูช่อยอีไปไหนอ่ะนั่นสิมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าแม่รื่นเนี่ยนะก็พูดจาแปลกๆมันเหมือนกับว่าสองคนแม่ลูกเนี่ยมีอะไรลับลมคมในปิดบังฉันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้นะฉันจะต้องสืบให้ได้เลยว่าตอนนี้ยายช่อกำลังทำอะไรอยู่แป๊ดฉันมีงานสำคัญจะให้แกทำเรื่องอะไรครับคุณยายแกนะตื่นแต่เช้าเลยนะพรุ่งนี้สะกดรอยตามยายชอบไปนะต้องรายงานฉันทุกฝีก้าวเลยไม่ว่าจะยายชอบจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กับใครก็ต้องรายงานทุกฝีก้าวเลยเข้าใจป่ะเข้าใจครับไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไม่ชอบคลาดสายตาเลยค่ะแม้แต่เข้าห้องน้ำก็จะไม่ปล่อยค่ะ